รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในตอนที่9เรื่องธาตุและสารประกอบกับครูวิาวาณแก้วแสนค่ะในตอนที่9มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้ค่ะอธิบายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพทางเคมีของสารการจําแนกสารกรดเบสธาุสารประกอบสารละารลายและของผสมและใช้สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อชีวิตค่ะ สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเรื่องที่1ความหมายและสมบัติของธาตุกัมันตรรังสีเรื่องที่2สมบัติของโลหะอโลหะและกึ่งโลหะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะเรามาทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนคะ่ะแบบทดสอบก่อนเรียนข้อ1กัมมันตภาพรังสีที่มีอํานาจในการทะลุทะลวงผ่านเนื้อสารได้น้อยที่สุดคือข้อใดก็รังสีเบตา้า ขอรังสีแกมมาคอรังสีอัลฟางอรังสีอินฟราเรดตอบข้อไหนคะต้องค่ะข้อนี้ตอบข้อคอรังสีอัลฟาค่ะข้อ2ออการเรียงลำดับอำนาจทะลุทะลวงผ่านของรังสีอัลฟาเบต้าและแกมมาจากน้อยไปมากข้อใดถูกต้องก็อ, alpha, beta, อัลฟาเบต้าแกมมาขอเบต้าอัลฟามา ออแกมมาแอลฟาเบต้าออแกมมาเบต้าแอลฟาข้อไหนคะมากเลยค่ะกอไก่ค่ะอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมาค่ะข้อสามธาตกำมะตันลังสีใช้ประโยชน์ในการถนอมอาหารคือข้อใดกอคาร์บอนสิบสี่ออโคบอลหกสิบออไอโอดีนร้อยสามสิเอ็ดอเเดียม 226ตอบข้อไหนคะต้องค่ะตอบข้อบอค่ะข้อ4ข้อใดคือคุณสมบัติของธาตุอโลหะกจุดเดือดและจุดห้อมเหลวสูงขอนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีขนำไฟฟ้าได้มีความหนาแน่นต่ำขนำไฟฟ้าไม่ได้มีความหนาแน่นต่ำ ต้องค่ะข้อนี้ตอบงองูค่ะข้อห้าข้อใดคือเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งธาตุออกเป็นโลหะอะโลหะและกึ่งโลหะกสถานะขอการละลายพอความเป็นโลหะพอการจัดอิเล็กตรอนตอบข้อไหนคะต้องค่ะงองูการจัดอิเล็กตรอนค่ะกระบ,บางคะ่ะทำได้กันทุกคนนะคะค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ค่ะหลังจากที่เราทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันไปแล้วนะคะเราก็มาเรียนรู้เรื่องความหมายและสมบัติของธาตุกำมะถังสีกันต่อเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ความหมายและสมบัติของธาตุกำมะถันสีเรามาทำความรู้จักกับความหมายของอะตอมกันก่อนนะคะดิมูคิตุสนักปราชญ์ชาวกรีกเชื่อว่าเมื่อย่อยสารลงเรื่อยๆจะได้ส่วนที่เลียกที่สุด ซึ่งไม่สามารถทําให้เล็กลงกว่าเดิมได้อีกเราเรียกอนุภาคขนาดเล็กนี้ว่าอะตอมค่ะค่ะทราบกันไหมคะว่าสิ่งที่เล็กที่สุดของสสารเราเรียกกันว่าอะไรใช่แล้วค่ะเราเรียกกันว่าอะตอมซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถแบ่งแยกได้อีกโดยในอะตอมนะคะจะประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน3ชนิดด้วยกันค่ะคือโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตอนนั่นเองค่ะ ในอะตอมต้องมีอนุภาคมวลฐานทั้ง3มชนิดเพียงแต่ว่า3มชนิดนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งหมดจะมี2ตัวที่อยู่ด้วยกันภายในตรงกลางอะตอมเราเรียกกันว่านิวเคลียสค่ะมาดูความหมายของอนุภาคทั้ง3ชนิดของอะตอมกันนะคะมาดูโปรโตอนเลยนะคะโปรโตอนมีสัญ,ญลักษณ์ p ค่ะเป็นอนุภาคที่มีประจุบวกอยู่ในนิวเคลียสค่ะนิวตรอนมีสัญ,ญลักษณ์ n เป็นอนุภาคที่มีประจุเป็นศูนย์หรือเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ในนิวเคลียสค่ะ อิเล็กตรอนมีสัญลักษณ์ e- ob, เป็นอนุภาคที่มีประจุเป็นลบจะโคจรอยู่รอบๆนิวเคลียสด้วยความเร็วสูงค่ะภายในนิวเคลียสจะมีอนุภาคที่เรียกว่าโปรตอนนิวตอนอยู่ร่วมกันเรียกว่านิวเคลียสค่ะและก็จะมีอิเล็กตรอนที่มีประจุไฟฟ้าลบถูกประจุไฟฟ้าบวกที่เรียกกันว่าโปรตอนดึงเอาไว้ด้วยแรงไฟฟ้าค่ะแรงไฟฟ้านี่จะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบๆนิวเคลียสและนี่คือภาพอะตอมนั่นเองค่ะ อะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าจะมีโปรโตอนเท่ากับอิเล็กตรอนค่ะถ้าจำนวนอิเล็กตรอนในอะตอมเปลี่ยนแปลงอะตอมจะเปลี่ยนเป็นอิออนซึ่งเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าบวกหรือลบค่ะ ยกตัวอย่างธาตุฮีเลียมนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าธาตุฮีเลียมเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์คือ He นะคะข้างบนคือเลขมวลค่ะเห็นไหมคะเป็นเลข4ข้างล่างคือเลขอะตอมเป็นเลข2นะคะสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียสใช้ระบ,บุลักษณะของอะตอมของธาตุว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะซึ่งจากสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นจะหมายความว่าภายในอะตอมของฮีเลียมมีโปรตอน2ตัวและข้างบนเลข4คือโปรตอนกับนิวตรอนรวมกันเป็น4ตัวนั่นเองค่ะ นักศึกษาคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของอะตอมกันไปแล้วนะคะเราก็มาเรียนรู้เรื่องความหมายของธาตุและสารประกอบกันต่อเลยนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกศาสสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมครูมาร้องเพลงนะคะ,ะครูกําลังจะบอกนักศึกษานะคะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยครูหายใจเข้าออกแก๊สอะไรเข้าไปคะแก๊สออกซิเจนค่ะ,ะแก๊สเซนก็คือธาตุนั่นเองค่ะ นีค้ครูหายใจเอาแก๊สอะไรออกมาคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือสารประกอบนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าธาตุและสารประกอบคือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเรามันจะมีความสําคัญและจําเป็นที่เราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะเรามาทําความรู้จักกับความหมายของธาตุและสารประกอบกันก่อนค่ะอาแล้วทีนี้มาดูความหมายของธาตุกันนะคะธาตุคือสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวค่ะยกตัวอย่างคาร์บอนประลอด ฮีเลียมสังกสีทองแดงและออกซิเจนค่ะสารประกอบคือสารบริสุทธิ์ที่เกิดจากธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปรวมกันโดยมีอัตราส่วนในการรวมกันคงที่เช่นไโ o, ฮโดรคาร์อเ2 o คาร์บอนไดออกไซด์และโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะจากที่นักศึกษา,าได้เรียนรู้ความหมายของธาตุและสารประกอบไปแล้วนะคะเราจะเห็นข้อแตกต่างของธาตุและสารประกอบดังนี้ค่ะ ธาตุประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวส่วนสารประกอบประกอบด้วยอะตอมตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปธาตุไม่สามารถแยกสลายได้ทางเคมีส่วนสารประกอบสามารถแยกสลายได้ทางเคมีค่ะธาตุกำมันตารางสีต่อไปเราก็มารู้จักความหมายของธาตุกำมันตารางสีกันนะคะธาตุกำมันตารางสีหมายถึงธาตุที่สามารถปลดปล่อยรังสีออกมาอันเป็นผลมาจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของธาตุนั้น ปฏิกิยาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสของธาตุมีชื่อเรียกเฉพาะว่าปฏิกิยานิวเคลีย์ค่ะสรุปได้ว่าอะตอมไม่เสถียรเพราะมีพลังงานส่วนเกินภายในนิวเคลียสอะตอมจึงถ่ายเทพลังงานส่วนเกินออกมาโดยการแผ่รังสีแอลฟาเบต้าและแกมมาทำให้อะตอมเปลี่ยนเป็นธาตุใหม่ซึ่งมีนิวเคลียสที่เสถียรค่ะรังสีที่ปล่อยออกมาส่วนใหญ่มีอยู่3มชนิดค่ะคือรังสีแอลฟารังสีเบต้าและรังสีแกมมาค่ะ ทีนี้เรามาทําความรู้จักกับรังสีอัลฟากันนะคะรังสีอัลฟาคืออะไรรังสีอัลฟาก็คือนิวเคลียสของทาทธาตุฮีเลียมมีโปรตอนและนิวตรอนอย่างละสองอนุภาคมีประจุไฟฟ้าบวกสมีมวลมากความเร็วต่ำํำอำนาทะลุทะลวงต่ํามากมีพลังงานสูงมากแต่ตัวเป็นอิออนดีที่สุดค่ะทีนี้มาดูรังสีเบต้ากันค่ะรังสีเบต้าคืออนุภาคที่มีสมบัติเหมือนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบห มีมวลเท่ากับอิเล็กตรอนอำนาจทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีอัลฟาประมาณร้อยเท่านะคะแล้วก็มีความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วแสงค่ะแล้วก็มาดูรังสีแกมมาก,กันค่ะรังสีแกมมาคือคลืค่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวขึ้นสั้นมากไม่มีประจุไม่มีมวลอำนาจทะลุทะลวงสูงสุดเลยค่ะ สรุปได้ว่ารังสีแอลฟารังสีเบต้าและรังสีแกมมาจะมีความแตกต่างกันสองประการดังนี้ค่ะ 1. มีมวลไม่เท่ากันรังสีที่มีมวลมากที่สุดคือรังสีแอลฟาค่ะรองลงมาก็คือรังสีเบต้าจะเห็นได้ว่าทั้งรังสีเบต้าบวกและรังสีเบต้าลบมีมวลเท่ากันค่ะแต่ว่ารังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานนั่นหมายความว่าไม่มีมวลค่ะ สองอำนาจทะลุทะลวงที่แตกต่างกันนอกจากพูดเรื่องของมวลของรังสีแล้วเรายังพบว่ารังสีทั้ง3ชนิดมีอำนาจในการทะลุทะลวงผ่านสารต่างๆที่แตกต่างกันด้วยล่มต้นจากรังสีที่ทะลุทะลวงน้อยที่สุดคือรังสีแอลฟารังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงดีขึ้นมาอีกก็คือรังสีเบต้าส่วนที่ทะลุทะลวงได้มากที่สุดคือรังสีแกมมานั่นเองค่ะ ลังสีใดก็ตามที่มีมวลมากอำนาจในการทะลุทะลวงต่ำส่วนรังสีใดที่มีมวลน้อยหรืออย่างเช่นลังสีแกมมาซึ่งไม่มีมวลเลยจึงมีอำนาจในการทะลุทะลวงสูงนั่นเองค่ะเมื่อธาตุมีการแผ่ลังสีธาตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของนิวเคลียสไปหรือไม่นิวเคลียสก็มีพลังงานลดลงธาตจะมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นค่ะทุกๆครั้งที่มีธาตหรือสารจํานวนหนึ่งมีการปล่อยรังสีออกไปแล้ว เราจะเรียกเวลานั้นว่าครึ่งชีวิตค่ะคำว่าครึ่งชีวิตจึงหมายถึงเวลาในการสลายตัวนั่นก็คือการปล่อยรังสีออกไปจํานวนครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะเริ่มต้นมีสารกำมะตะรังสีอยู่100กรัมเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชีวิตเราจะเหลือสารเดิมอยู่เพียงแค่50กรัมอีก50กรัมไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่เปลี่ยนไปเป็นสารหรือไอโซโทปอื่นๆ หลังจาก50กรัมเมื่อเราปล่อยทิ้งเอาไว้อีกครึ่งชีวิตสาร50กรัมนี้จะเหลือนสารเดิมอยู่เพียงแค่25กรัมค่ะสังเกตไหมคะว่าเลข25ก็คือครึ่งหนึ่งของเลข50นั่นเองค่ะพอเหลือ25กรัมก็จะลดเหลือเพียง12.5กรัมและก็จะลดลงเหลืออีกเพียงแค่6.75กรัมหรือพูดง่ายๆก็คือทุกครึ่งชีวิตธาตุของเราจะเหลือสารเดิมครึ่งเดียวค่ะ เมื่อทราบเรื่องการแผ่รังสีเราสามารถนำความรู้นี้นะคะมาใช้ประโยชน์ได้มากมายเชียวล่ะค่ะเช่นการใช้คาร์บอน14ในการคำนวณหาอายุของวัตถุโบราณหรืออายุของซากดึกดำบรรน,นั่นเองค่ะคุณสมบัติกรมตราภาพรังสีเรามาดูคุณสมบัติของกรมตราภาพรังสีกันนะคะ 1. กรรกมตราภาพรังสีเนี่ยเดินทางเป็นเส้นตรงค่ะ 2. บางชนิดเกิดการเลี้ยวเบนเมื่อผ่านสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเช่น รังสีอัลฟารังสีเบต้า 3. มีอำนาจในการทะลุสารต่างๆได้ดี 4. เมื่อผ่านสารต่างๆจะสูญเสียพลังงานไปโดยการทำให้สารนั้นแตกตัวเป็นอีออนซึ่งอีออนเหล่านั้นจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์อื่นๆเช่นปฏิกิริยาเคมีเกิดรอยดำบนฟิล์มถ่ายรูปนั่นเองค่ะ 5. การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส5 1การแผ่กรรมภาพรังสีเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียส เมื่อนิวเคลียสปลดปล่อยรังสีออกมาเอนเองจะเปลี่ยนสภาพเป็นนิวเคลียสของาธาตุใหม่5.2การแผ่รังสีแอลฟานิวเคลียสของาธาตุเดิมจะเปลี่ยนไปโดยที่มวลและนิวเคลียสเดิมลดลงเท่ากับมวลของอนุภาคแอลฟา5.3การแผ่รังสีเบต้าประจุไฟฟ้าของนิวเคลียสใหม่จะเพิ่มหรือลดลงหนึ่งหน่วย5.4รังสีแกมมาเกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของนิวเคลียส จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขมวลและเลขอะตอมของนิวเคลียสที่แผ่รังสีแกมมาออกมาค่ะชนิดและอันตรายจากกรรมันตภาพรังสีรังสีแอลฟาและรังสีเบต้าเป็นรังสีที่มีอนุภาคสามารถทำลายเนื้อเยื่อได้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีอำนาจทะลุทะลวงไม่เท่ากับรังสีแกมมาแต่ถ้าหากรังสีชนิดนี้ไปฝั่งบริเวณเนื้อเยื่อของร่างกายแล้วแล้วก็มีอำนาจการทำลายไม่แพ้รังสีแกมมาเลยละค่ะ ลังสีเสามารถปล่อยประจุไฟฟ้าแรงสูงในที่สุญญากาศอันตรายจะเกิดขึ้นถ้าหากรังสีเอกรั่วไหลออกมาจากเครื่องมือและออกสู่บรรยากาศค่ะการสัมผัสกับรังสีเอกมากเกินไปจากหลอด X-ray ก็อาจจะเกิดโรคผิวหนังที่มือได้เช่นกันนะคะอาจจะทาให้มือเรามีลักษณะหยาบผิวหนังแห้งมีลักษณะคล้ายหูดและผักง่ายถ้าสัมผัสไปนานๆกระดูกก็จะถูกทาลายไปด้วยนะคะ รังสีที่สามารถมองเห็นและรังสีอันต้าไวเลตหรือรังสีเหนือม่วงรังสีชนิดนี้จะไม่ทะลุทะลวงผ่านชั้นใต้ผิวหนังรังสีอันต้าไวเลตจะมีอันตรายรุนแรงกว่ารังสีอินฟราเรดค่ะและจะทําให้ผิวหนังไม่เกรียยและทําอันตรายต่อเลนตาด้วยนะคะคนที่ทํางานกลางแสงอาทิตย์ติดต,ต่อกันเป็นระยะเวลานานมีโอกาสที่จะเป็นเนื้องอกตามบริเวณผิวหนังที่ถูกแสงแดดซึ่งในที่สุดเนื้องอกนั้นอาจจะกลายเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งได้นะคะ นอกจากนี้นะคะรังสีอันต้าเวเลตจะมีอันตรายต่อผิวหนังมากขึ้นถ้าหากผิวหนังของเราไปสัมผัสกับสารเคมีบางอย่างเช่นคีโอนซึ่งเป็นสารเคมีที่มีความไวต่อแสงอาทิตย์มากค่ะประโยชน์ด้านธรณีวิทยานะคะมีการใช้คาร์บอน14คำนวณหาอายุของวัตถุโบราณหรืออายุของซากดําบันได้ค่ะด้านการแพทย์ก็มีการใช้รักษาโรคมะเร็งทําได้โดยการฉายรังสีแกมมาที่ได้จากคาร์บอนหกเข้าไปทําลายเซลเล์มะเร็งค่ะ ด้านการถนอมอาหารนะคะก็มีการใช้คร์บอนหกสิบในการถนอมอาหารให้มีอายุยาวนานขึ้นเพราะรังสีแกมมาเนี่ยช่วยในการทําลายแบคทีเรียค่ะมาดูเรื่องที่สองกันนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของสมบัติของโลหะอโลหะและกึ่งโลหะค่ะมาดูเรื่องสมบัติของธาตุกันนะคะสมบัติของธาตุก็จะแบ่งออกเป็นสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีสมบัติทางกายภาพประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือสมบัติที่บอกถึงสีกลิ่นรส การละลายความหนานแน่นจุดล้อมเหลวจุดเดือดเป็นต้นค่ะส่วนสมบัติทางเคมีนะคะคือสมบัติของการเปลี่ยนแปลงที่ให้สารใหม่ที่มีสมบัติต่างจากสารเดิมเช่นการเผาไหม้ของไม้ขีดไฟหรือการเกิดสนิมเป็นต้นค่ะเราแบ่งธาตุออกเป็นสามประเภทด้วยกันนะคะคือโลหะอโลหะและก็กึง่งโลหะค่ะ 1. โลหะเป็นธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็ง ยกเว้นประหลอดนะคะที่เป็นของเหลวมีผิวที่มันวาวนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดีค่ะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงเช่นโซเดียมเหล็กแคลเซียมประหลอดอลูมิเนียมแมกนีเซียมสังกะสีดีบุกเป็นต้นค่ะ 2. อ,อโลหะมีสมบัติส่วนใหญ่ตรงข้ามกับโลหะเช่นผิวไม่มันวาวไม่นำไฟฟ้าไม่นำความร้อนจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำความหนาแน่นต่ำเพราะไม่มีเสียงกังวานเปราะแตกง่ายมีทั้งสามสถานะ คือมีสถานะของแข็งเช่นคาร์บอนกร,รมะถันสถานะของเหลวเช่นโบมีนและมีสถานะแก๊สเช่นแก๊สออกซิเจนแก๊สไฮโดรเจนเป็นต้นค่ะ 3. กึ่งโลหะเป็นธาตุที่มีสมบัติก้ากึ่งระหว่างโลหะและอโลหะเช่นธาตุซิลิกอนและเจอร์เมเนียม มีสมบัติบางประการคล้ายโลหะเช่นนําไฟฟ้าได้บ้างที่อุณหภูมิปกติและนําไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่ะเป็นของแข็งที่เป็นมันวาสีเงินจุดเดือดสูงแต่เปราะแตกง่ายคล้ายๆกับโลหะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูการเปรียบเทียบคุณสมบัติของโลหะอะโลหะและกึ่งโลหะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูตารางมมพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูคุณสมบัติของธาตุแต่ละชนิดกันนะคะเริ่มจากคุณสมบัติแรกคือสถานะนะคะจะเห็นได้ว่าโลหะเนี่ยมันเป็นของแข็งนะคะยกเว้นประลอดที่จะเป็นของเหลวส่วนอโลหะมีได้ทั้งของแข็งของเหลวและแก๊สค่ะซึ่งโลหะก็เป็นของแข็งค่ะดูสถานะเรื่องของการน,นำไฟฟ้าค่ะโลหะเนี่ยนำไฟฟ้าได้ดีนะคะเช่นเงินเนี่ยนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดเลยค่ะส่วนอโลหะไม่นำไฟฟ้าค่ะยกเว้นแก๊ส ส่วนกึ่งโลหะนะคะบางชน,นิดก็นําไฟฟ้าได้เช่นโบลอนค่ะมาดูคุณสมบัตินาความร้อนกันนะคะโลหะเนี่ยจะนําความร้อนได้ดีค่ะส่วนโลหะไม่นําความร้อนหรือถ้าจะนําก็นําได้น้อยมากเลยค่ะส่วนกึ่งโลหะบางชนิดก็นําค่ะบางชนิดก็ไม่นําความร้อนค่ะแล้วมาดูเรื่องของจุดล้อมเหลวจุดเดือดกันนะคะโลหะเนี่ยจะมีจุดล้อมเหลวจุดเดือดสูงยกเว้นประลอดค่ะ ส่วนอโลหะจะมีจุดล้อมเหลวจุดเดือดต่ำค่ะยกเว้นคาร์บอนที่เป็นโครงผึกล่างตะข่ายค่ะส่วนกึ่งโลหะเนี่ยบางชนิดก็มีจุดล้อมเหลวจุดเดือดค่อนข้างสูงค่ะมาดูคุณสมบัติด้านความเหนียวกันนะคะโลหะเนี่ยจะเหนียวทุบเป็นแผ่นได้ค่ะส่วนอโลหะจะเปราะกึ่งโลหะก็เปราะเช่นเดียวกันค่ะมาดูลักษณะผิวค่ะโลหะเนี่ยจะเป็นมันวาวค่ะส่วนอโลหะจะด้านกึ่งโลหะเนี่ยบางชนิดก็เป็นมันวาวค่ะ าดูคุณสมบัติของการเกิดเสียงเมื่อเคาะกันนะคะโลหะเนี่ยถ้าเคาะเนี่ยจะมีเสียงดังกลางวานค่ะส่วนอโลหะจะไม่ดังกลางวานกึ่งโลหะก็ไม่ดังกลางวานเช่นเดียวกันค่ะมาดูเรื่องของความหนาแน่นกันค่ะโลหะเนี่ยบางชนิดก็มีความหนาแน่นบ้างบางชนิดก,ก็มีความหนาแน่นน้อยค่ะส่วนอโลหะเนี่ยความหนาแน่นน้อยค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของกึ่งโลหะ กึ่งโลหะเนี่ยบางชนิดก็มีความหนาแน่นมากบางชนิดก็มีความหนาแน่นค่อนข้างมากเลยละค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของสมบัติของโลหะอโลหะและกึ่งโลหะกันไปแล้วนะคะเรามาดูประโยชน์ของธาตุต่างๆเหล่านี้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันค่ะเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะธาตุโลหะเริ่มที่ทองแดงเลยคะ่ะทองแดงคือธาตุที่มีเลขอะตอม29 สัญลักษณ์คือ cu ประโยชน์ที่ใช้เราจะพบว่าเราใช้ประโยชน์ในการทำสายไฟฟ้าทำภาชนะเครื่องใช้ต่างๆค่ะทองคำเป็นธาตุที่มีเลขอะตอม79และสัญลักษณ์คือ au ค่ะทองคำเป็นโลหะทานซิชันมีสีเหลืองทองมันวาวสามารถยืดและตีเป็นแผ่นได้ ทองคําใช้เป็นทุนสํารองทางการเงินของหลายประเทศและยังใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้ทองคําก็ยังเป็นเครื่องประดับและอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ค่ะเหล็กมีเลขอะตอม26มีสัญลักษณ์ธาตุคือ Fe นะคะเหล็กเนี่ยเป็นโลหะทานซิชันซึ่งใช้ประโยชน์ในด้านไหนบ้างคะใช้ในการก่อสร้างใช่ไหมคะภาชนะเครื่องใช้และก็ยานพาหนะต่างๆนั่นเองคะ่งะสังกะสี มีเลขอะตอมคือ30มีสัญลักษณ์คือ Zn นะคะเป็นโลหะที่มีลักษณะปเป็นสีเงินมันวาวนิยมนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากมายเพื่อเป็นโลหะโครงสร้างหรือโลหะผสมกับโลหะอื่นสำหรับประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆเช่นใช้ทำสังกะสีมุงหลังคานอกจากนี้สังกะสียังเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ในร่างกายมนุษย์และสัตว์เนื่องจากจัดเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการชนิดหนึ่งค่ะ ตะก,กัวเป็นธาตุที่มีเลขอะตอม82สัญลักษณ์คือ Pb ตะก,กัวเป็นธาตุโลหะเนื้ออ่อนนุ่มสามารถยืดได้เมื่อตัดใหม่ๆจะมีสีขาวอมน้ำเงินแต่เมื่อถูกกระาบาศสีจะเปลี่ยนเป็นสีเทาใช้ทำวัสดุก่อสร้างแบตเตอรี่กระสุนปืนโลหะผสมใช้ผสมดีบุกทำบัตรกรีและฟิวค่ะอลูมิเนียมมีเลขอะตอม13มีสัญลักษณ์ของธาตุคือ Al อลูมิเนียมเป็นโลหะที่มันวาว อ่อนดัดง่ายมีความแข็งแรงและน้ำหนักเบาอลูมิเนียมสำคัญต่อเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างมากนะคะชิ้นส่วนโครงสร้างที่ผลิตจากอลูมิเนียมสำคัญต่ออุตสาหกรรมอากาศยานใช้ทําภาชนะในครัวเรือนและสายไฟฟ้าแรงสูงค่ะเรามาดูประโยชน์ของธาตุโลหะกันต่อเลยค่ะคาร์บอนเลขอะตอม6สัญ,ญลักษณ์ C คาร์บอนปรากฏในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและเป็นพื้นฐานของอินทรียเคมี Me. นอกจากนี้เมื่อรวมกับออกซิเจนจะเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะฮีเลียมเลขอะตอมเท่ากับ2ส,สัญลักษณ์คือ He ฮีเลียมเป็นแก๊สไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่เป็นพิษเฉื่อยจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของฮีเลียม มีค่าต่ำสุดกว่าบรรดาธาตุทั้งหมดในตารางธาตุและมันจะปรากฏอยู่ในรูปของแก๊สเท่านั้นยกเว้นในสภาวะที่เย็นยิ่งยวดใช้บรรจุในบอลลูนค่ะฟลูอรีนมีเลขอะตอม9สัญลักษณ์ F ใช้ผสมในายาสีฟันช่วยป้องกันฟันผุเป็นาธาตุเคมีที่เป็นพิษและทำปฏิกิริยาได้มากที่สุดดังนั้นในการใช้ฟูอรีนจึงต้องใช้อย่างระมัดระวงังและก็ถูกวิธีค่ะ นีออนเลขอะตอม1ิมีสัญลักษณ์ Ne นีออนเป็นแก๊สเฉื่อยเป็นแก๊สอะตอมเดี่ยวที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นเกือบจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆและเกิดเลืองแสงสีแดงเมื่อใช้ในหลอดสุญญากาศกับไฟนีออนได้จากการนำอากาศเหลวมากันลำดับส่วนและเกือบจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆเลยประโยชน์ใช้ใส่ในหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ค่ะ ฟอสฟอรัสเลขอะตอม15สัญ,ญลักษณ์ P พบทั้งในหินฟอสเฟตและเซลล์สิ่งมีชีวิตทุกเซลล์ในสารประกอบใน DNA นอกจากนี้ยังพบฟอสฟอรัสในไข่แดงกระดูกฟันสมองเส้นประสาทของคนและสัตว์ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของรากพืชโดยธาตุฟอสฟอรัสจะช่วยให้รากของพืชแข็งแรง และแผ่กระจายได้รวดเร็วขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ลำต้นแข็งแรงตามไปด้วยนอกจากนี้ยังใช้ในการทำยาเบื่อหนูใช้ทำหัวไม้ขีดไฟด้วยค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการนำาธาตุโลหะธาตุอะโลหะไปใช้ประโยชน์กันแล้วนะคะทีนี้เรามาดูการนำาธาตุกึ่งโลหะไปใช้ประโยชน์กันบ้างค่ะซิลิคอนคือาธาตุที่มีเลขอะตอม14 และสัญลักษณ์คือ Si เป็นธาตุที่มีมากที่สุดในเปลือกโลกเป็นอันดับ2ปรากฏในดินเหนียวหินแกนิตฟอสและสไตรส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของซิลิคอนไดออกไซด์และซิลิเกตซิลิคอนเป็นสารประกอบหลักของแก้วซีเมนต์เซรามิกอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำส่วนใหญ่และซิลิโคนค่ะเจอร์เมเมนียมมีเลขอะตอม32 และมีสัญลักษณ์คือ Ge เป็นธาตุที่อยู่ระหว่างซิลิคอนและดีบุกเป็นพวกเมทัลลอยสีเทาเงินใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องทานซิสเตอร์ค่ะโบลอนมีเลขอะตอม5มีสัญลักษณ์ b โบลอนปรากฏมากในแร่บอแหลกโบลอนนำไฟฟ้าได้น้อยแต่เมื่อทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจะสามารถนำไฟฟ้าได้ดีขึ้น ให้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อที่ไม่รุนแรงใช้ทำน้ำยาเคลือบเงาและยังใช้เป็นปุ๋ยสำหรับพืชด้วยนะคะสารหนูเลขอะตอม33สัญลักษณ์ As ลักษณะเป็นของแข็งมี3อัญญรูปคือสารหนูสีเทาสารหนูสีดำและสารหนูสีเหลืองหลายคนเข้าใจว่าสารหนูเป็นธาตุที่เป็นพิษ แต่ความจริงแล้วสารหนูบริสุทธิ์ไม่เป็นพิษแต่ประการใดมันจะเกิดพิษก็ต่อเมื่อไปรวมกับธาตุอื่นประโยชน์ของสารหนูใช้ทำทองบอลและทำดอกไม้ไฟหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องความหมายและสมบัติของธาตุกำมะตรลังสีและเรื่องสมบัติของโลหะอะโลหะและกึ่งโลหะกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยค่ะแบบทดสอบหลังเรียน อมบตภาพรังสีที่มีอำนาจในการทะลุทะลวงสูงที่สุดก็ได้กรังสีเบตา้าขรังสีเอ็กรังสีอัลฟาอรังสีแกมมาได้ลวค่ะรังสีแกมมาข้องงูค่ะข้อ2การเรียงลำดับอำนาจทะลุทะลวงผ่านของรังสีอัลฟาเบตา้าและแกมมาจากมากไปน้อยข้อใดถูกต้อง อแเอลฟาเบต้าแกรมมาขอเบต้าแอลฟาแกรมมาออแกรมมาแอลฟาเบต้าออแกรมมาเบต้าแอลฟาไหนคะมากเลยคะ่ะข้องูค่ะข้อสามข้อใดคือาธาตุกำมะันลังสีที่ใช้ในการทำลายเซลเล์มะเร็งกอโคบอลต์หกสิบออไอโอดีนร้อยสามสิบเอ็ดอ คาร์อาบอน1 4บสี่อคาร์บอนส2ไคะต้องค่ะข้อนี้ตอบโคบอลทัสิบค่ะข้อ4ข้อใดคือคุณสมบัติของธาตุโลหะก็นำไฟฟ้าได้เปราะขอ,อนำไฟฟ้าได้ผิวเป็นมันวาวหอนำไฟฟ้าไม่ได้ขคอเสียงดังกังวนันอนำไฟฟ้าไม่ได้จุดเดือดจุดหลอมเหลวสูง ข้อน,นี้ตอบขอไข่ค่ะนำไฟฟ้าได้ผิวเป็นมันวาวข้อห้าข้อใดคือธาตุโลหะที่มีสถานะเป็นของเหลวกบรม m i ขกำมะถันขาร์บอนขอไฮโดรเจนมากเลยค่ะข้อนี้ตอบกอไก่โบมิ m ค่ะค่ะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องความหมายและสมบัติของธาตุกัมันะรังสีและก็เรื่องสมบัติของโลหะอโลหะ และกึ่งโลหะกันไปแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะและในตอนต่อไปอย่าลืมไปเรียนรู้เรื่องคาตุกำมะถังสีและสารประกอบกับครูวิทยาธานากันนะคะสำหรับตอนนี้ครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ